ก็ดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมากินหมูกรอบขอตั้งกล้องก่อนนะไม่รู้ทิศทางไหนมันจะดีวันนี้จะกินในครัวเห็นชัดไหมไม่รู้เพื่อนๆเห็นชัดป่ะถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเห็นชัดกว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้จะเห็นชัดกว่ากินในครัวดีที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นเก้าอี้นี้นั่งดีๆนะนั่งไม่ดีนะต้องระวังมันจะหัวทิ่มเอานะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกไม่เห็นหน้าพี่เออีกใช่เบางครั้งมันก็มีเหตุจำเป็นที่ไม่ต้องเจอหน้ากันผักโรเก็ตอีกแล้วผักนี่เผ็ดนะจะบอกให้ใครจะไปกินนะอย่างนี้นะเราฉลาดขึ้นนะเราไม่ต้องไปซื้อผักไทยละสมัยก่อนเนาะซื้อผักไทยเนาะเดือนหนึ่งอะ30,000-40,000 บาทเพื่อนเราจะบอกว่าไม่ได้เวอร์นะกินทุกวันนะเดี๋ยวนี้สลัดอะผักสลามิกอะผักรวมอะผักสลัดรวมก็เอามากินกินกับส้มตำได้นะอู้อร่อยเสียอย่างเดียววันนี้ขนมจีนสิงคโปร์เป็นขนมจีนเวียดนาม
เผ็ดอันนี้จะชีปลาแดกให้ดูปลาแดกสิงห์บุรีอร่อยนะเดี๋ยวเราจะตำปลาแดกนะเราจะทำแจ่วบองปลาแดกเนาะดูอร่อยไม่เค็มนะฮะเรากินของพันธุ์ไทยอ่ะเค็มมากๆเลยเพราะว่าเขาต้องใส่เค็มอยู่แล้วเพื่อรักษาเนื้อปลาไม่ให้มันเปื่อยเน่าไงแต่มันเค็มเกินของพันธุ์ไทยนะอันนี้เวอร์เลยเดี๋ยวเราจะทำแต่เกี๊ยวบองจิ้มข้าวเหนียวนะให้มันเพื่อนโอ้ยได้ข้าวเหนียวนี่ต้องพูดถึงเลยกินไปด้วยเกาหัวไปด้วยกินไปก็เกาหัวไปขออภัยจะบอกว่าวินเลิฟเนี่ยวินเลิฟเราออกเสียงอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนะฮะถ้ากินซื้อมาแล้วกินเลยอย่างมันจะหวานแต่ถ้าเก็บไว้ค้างคืน2-3 วันตรงนี้มันเขียวแล้วมันจะขมขอไปลืมไปมึง
ปลาร้าเขาอร่อยจริงๆปลาร้าสิงห์บุรีเดี๋ยวไปรับปลาร้ามาขายนะเพื่อนๆสนใจออเดอร์เลยนะคะเวลาเขาอร่อยจริงเดี๋ยวไปรับมาขายนะรอนะรอนะรอจิมปาราเป็นตอนๆของเอ็นนะจะเวอร์นะขอไปเผ็ดแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมากินแคบหมูให้ดูแคบหมูกรอบ